อาจจะค้ำมืดมาติดหน่อยแต่พยายามจะให้เสร็จพยายามนะพยายามถ้ามีการเสนอเรื่องออกไปจริงมันจะกระทบคือวันเวลามันก็มีจำกัดภายใน105วันก็ไม่ใช่จบวันนี้ครับเป็นเวลาอยู่เล็กน้อยแต่ว่าปกติตามที่นายก็ประมาณก็สมมติว่าไม่เสร็จใน3วันก็ต่อ4วันไม่มีปัญหาอะไรครับในอดีตที่ผ่านมาผมก็ดูย้อนหลังมี2วันก็มี3วันก็มี4วันก็มีแต่ว่าความตั้งใจของผู้คุมเสียง2ฝ่ายก็ยืนยันว่าตอนเข้าเมื่อวานว่าจะไม่เสร็จแต่ว่าอยู่ที่สมาชิกว่าเขาจะร่วมมือกันเพียงใดครับเราไม่สามารถที่จะไปบังคับได้ครับก็ผมก็ให้ความเห็นใจกับผู้ทำหน้าที่ควบคุมสื่อสองฝ่ายว่าเขาพยายามแล้วแต่ว่าความร่วมมือสมาชิกอาจจะทำไม่ได้ร้อยทั้งร้อยนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายเขาไปคุมสมาชิกในกลุ่มพรรคของแต่ละฝ่ายไม่ได้เขาเห็นว่าบางพรรคก็จะไม่ร่วมมือบางพรรคก็จะอภิปรายโดยไม่ลดเวลาเลยครับแต่ว่าก็ดีใจนะครับเดี๋ยวจะอยู่กันจนเดือดครับจะเป็นการเมื่อคืนไหมครับเมื่อคืนมีการเหมือนฝ่ายค้านพยายามไม่เห็นครับผมถามว่าจริงหรือผมบอกพูดเล่นคนถามว่าจริงหรือจะเลื่อนไปสัปดาห์หน้าแต่ก็ผมไม่คิดว่าเล่นกันเลยแต่ว่าปกติไม่ทำนะครับปกติไม่ทำสมมติว่าไม่ทำใน2วันก็3วันที่วันนี้วันหรือ3วันไม่ทันก็ไป4วันเขาไม่ไปเลื่อนเป็นสัปดาห์เลยมันจะมีปัญหากับทั้ง2ฝ่ายครับแต่เห็นทางคุณพิมพ์บอกว่าถ้าอธิบายเรื่องนั้นให้จบอันนี้มันอาจจะไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ครับมันอยู่ที่เราสรุปเรื่องนะผมเรียนเสมอนะว่าบางทีเนี่ยพูด1ชั่วโมงกับพูด10นาทีมันมีผลไม่ต่างกันมากนะเนื้อหรือน้ำอะไรเงี้ยเพราะบางเรื่องเนี่ยท่านแปรยติก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าปกติที่ผ่านมาเราแปรยติอาจารย์ให้เห็นผลในการตัดเนี่ยมากกว่าที่ไปหลักการว่านโยบายควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ไอ้นั้นเป็นขั้นรับหลักการเบื้องต้นซึ่งเป็นข้อสังเกตที่คนต้องพูดถึงวันนี้ว่าส่วนใหญ่ก็เตรียมมาในลักษณะของเตรียมเอกสารมาเตรียมข้อมูลมาเพื่อจะอภิปรายในนโยบายมากกว่าที่จะเป็นเหตุผลในการตัดเหตุผลในการตัดลงคล้ายๆนิดเดียวว่าตัด 1% ตัด 10% 5% แต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อหาพวกเราฟังอยู่ก็รู้นะครับพวกเราก็มีประสบการณ์หลายท่านก็ไม่มีเจตนาแต่ว่าไม่มีสถานะเรื่องการเป็นยติมาก่อนมันก็เหมือนกับอภิปรายตอนรับหลักการครับ ขอบคุณครับ